อนใต้ของจังหวัดอิวาเตะแล้วก็เราจะเห็นเหมือนเป็นกระเช้าที่เป็นตะกร้าละกันเดี๋ยวเราจะได้ชิมรสชาติของประเทศญี่ปุ่นแล้วก็เมืองอิวาเตะโหร้านสวยมากจริงๆนี่ไงอยู่นี่ไงเห็นไหมย้อนกลับไปในคริสต์ศักราช800กว่าคือถ้านับตอนนั้นจนมาถึงตอนนี้นี่คือพันกว่าปีแล้วมีคนขึ้นมาบนภูเขาลูกนี้เราก็เจอวัดแห่งนี้อยู่แบบนี้นี่คือทองคำแท้ๆนะไม่แปลกที่นี่เลยขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี2011ของเราค่ะก็เดินทางมาที่ประเทศญี่ปุ่นมาคุ้มค่าตื่นกันในช่วงปลายปีครั้งนี้เนี่ยเราจะไปคุ้มค่าตื่นกันที่จังหวัดอิวาเตะเป็นจังหวัดที่อยู่ทางแบบอีสานติดเหนือของประเทศญี่ปุ่นเดี๋ยวเราจะมาแจกแจงกันนิดนึงใครอยากจะตามรอยเส้นทางคุ้มค่าตื่นบอกได้เลยว่าถ้าตามรอยเราคือคุ้มมากๆนะเริ่มมาจากการเดินทางเลยดีกว่าโนโตบินไฟลท์8โมงเช้าเรื่องจริงโดยสายการบินประจำชาติของเราถามว่าทำไมอะไรยังไงหรือคะราคาย่อมเยาถูกไปแบบหลายพันใช้คำนั้นดีกว่าอันดับที่2คือนโตเป็นคนที่นอนไม่ค่อยหลับในช่วงเวลาเที่ยงคืนจนถึงเช้าเป็นไหมไฟประมาณดึกๆมาถึงเช้ามันจะเพลียเพราะว่านอนไม่หลับมาถึงญี่ปุ่นก็แบบเที่ยวได้ไม่เต็มที่อะไรแบบนั้นค่ะก็เลยเลือกที่จะแบบว่านอนมาเต็มที่แล้วก็ตื่นเช้ามาเดินทางมาขึ้นเครื่องในไฟลท์8โมงเช้าเราจะมาถึงประมาณสักบ่าย3โมงกว่าๆซึ่งเป็นช่วงเวลาของการเช็คอินเข้าโรงแรมที่ประเทศญี่ปุ่นพอดีและถ้าจะเด็ดไปกว่านั้นคือว่าคุ้มค่าเวลาไปกว่านั้นคือนโตโหลดแอปพลิเคชันเอาไว้ค่ะของทางสายการบินถามว่าโหลดแอปพลิเคชันแล้วยังไงต่อเข้าไปดูไฟล์ดูไฟล์เสร็จจองตั๋วซื้อตั๋วเลือกที่นั่งอะไรต่างๆสิ่งอาหารอะไรเลือกได้หมดแล้วก็เข้าไปดูว่าแบบมันมี privilege ของเขาคือสิทธิประโยชน์ต่างๆของคนที่เป็นสมาชิกส่วนลดร้านอาหารร้านรวมช้อปปิ้งทุกอย่างคือมีครบดูได้ในนี้แล้วที่สำคัญพอเราก็เช็คอินล่วงหน้าเช็คอินปุ๊บมาถึงที่สนามบินมันจะมีจุดที่เรียกว่าแบ็กดรอปลากกระเป๋ามาเสร็จโหลดขึ้นเครื่องสบายใจคือคุ้มค่าเรื่องของการเดินทางเรื่องของเวลามากๆเอาเป็นว่าถ้าใครเนี่ยที่เป็นสมาชิกรอยัลออร์คิดเนี่ยตรงนี้ก็รับกันไปเต็มๆเลยเดินทางมาถึงที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วยังไงต่อจ้าณโตเลือกพักย่านนิปโปริแล้วก็สถานที่พักเนี่ยก็คือใกล้กับสถานีรถไฟแล้วก็มีสถานที่เที่ยวใหม่ๆเขาบอกว่าถ้าเปรียบเทียบเนี่ยย่านนิปโปริก็เหมือนแบบลัดพร้าวคาเฟ่น่ารักน่ารักมีย่านแมวมีแบบย่านที่เขาเรียกว่าเป็นย่านเก่าแก่เป็นย่านหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นที่สมัยสงครามโลกครั้งที่2ไม่โดนบอมเราจะได้เห็นแบบตึกรามบ้านช่องตั้งแต่แบบในยุคนั้นคลาสสิกมากมีวัดที่เป็นวัดดังของชาวญี่ปุ่นนะคือวัดเนซูถ้าใครอยากดูเวอร์ชั่นเต็มก็ดูใน channel YouTube ของเราคือ Wake Production แต่เราจะแปะให้ในแฟนเพจของเราคือ Make a Wake TV นะจ๊ะเราก็จะมาเริ่มการเดินทางคุ้มค่าตื่นของเราที่ประเทศญี่ปุ่นอย่างแท้จริงแล้วล่ะหลังจากที่เราพักผ่อนกันที่โตเกียวใช่ไหมคะวันนี้ออกเดินทางไปที่จังหวัดอิวาเตะที่อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศญี่ปุ่นติดกับทางเหนือของญี่ปุ่นนิดนึงอากาศก็จะค่อนข้างหนาวค่ะแล้วโตเดินทางโดยรถไฟชิงกันเซ็นให้ข้อมูลค่ะการเดินทางไปจังหวัดอิวาเตะก็นั่งชิงกันเซ็นในแบบนี้ประมาณ2 ชั่วโมงเป๊ะๆเลยล่ะก็จะถึงละหรือเราจะบินตรงจากกรุงเทพมหานครโดยสายการบินประจำชาตินะคะมาที่เมืองเซนไดแล้วก็นั่งชิงกันเซ็นต่ออีก1 ชั่วโมงอ่ะลองเลือกเอาค่ะเราก็ลุยคุ้มค่าตื่นกันเลยค่ะตรงนี้เนี่ยถ้าใครจะมาตามรอยเขาก็ใช้ชื่อกันว่าเคมบีเคชื่อนี้เคมบีเคเคมบีเนี่ยก็คือเหมือนแปลว่าเหมือนแบบเป็นแคนยอนเป็นแม่น้ำที่มีเกาะแก่งมีหินอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นแคนยอนนั่นแหละใช้คำนั้นแล้วก็เราจะเห็นเหมือนเป็นกระเช้าที่เป็นตะกร้าละกันที่ลอยปุ๊บใช้คำว่าลอยเหรอบินข้ามผ่านแม่น้ำตรงนี้เนี่ยก็จะมีชื่อว่าอีไวเราจะไปตามหาตรงนั้นที่เป็นดังโง่ที่ลอยข้ามตะกร้ามาปุ๊บ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 ซาวเอฟเฟกต์ไม่ต้องสายน้องไม่ต้องหยอดเลยที่ออฟฟิศแล้วเดี๋ยวก็ไปชิมกันว่าคือมันเป็นไฮไลท์เลยค่ะสำหรับที่นี่เหมือนกันเนาะว่าตะกร้านั้นเนี่ยเขาอะไรยังไงดังโง่หน้าตาเป็นแบบไหนเขาวิธีการเขาอะไรยังไงป่ะเราลุยกันต่อค่ะอ
มรสชาติของประเทศญี่ปุ่นแล้วก็เมืองอิวาเตะสไตล์ด้วยนะคือนี่วิธีการนะคะคือ400เยนประมาณ120บาทไทยแหละแล้วแต่ค่าเงินใส่ลงไปปุ๊บเขาก็จะชักลอกตีเหรอคะอ๋อใช่อ๋อพอเราใส่เงินลงไปเราก็ต้องตีอันนี้ป๊อกแล้วเขาก็จะชักลอกเงินเราขึ้นไปแล้วเดี๋ยวก็จะกลับมาพร้อมดังงออมาแล้วมาแล้วนู่นๆเห็นไหมอ๋อนั่นไงธงชาติไทยเฮ้ยมีเพลงชาติไทยด้วยเฮ้ยคนรู้เฮ้ยน่ารักมากน่ารักมากเลยอ่ะคาวาอิเขาน่ารักมากเลยค่ะคือแบบมันมีธงชาติไทยแล้วเขาก็เปิดเพลงชาติไทยเราแล้วก็เพลงสรรเสริญพระบารมีด้วยอะไรอย่างนี้แล้วก็จะเห็นแบบธงชาติไทยแล้วก็ธงชาติญี่ปุ่นเนาะโอ้เป็นการแบบต้อนรับที่แบบอบอุ่นมากเลยค่ะขอบคุณมากๆนะคะอันนี้ก็ตัวโอเซมัสใน1เซตนี่เราก็จะมีนี้นะคะนี่เป็นชาแล้วก็นี่อะไรก็ตัวโอเซมัสนี่ไงโอ้หน้าตาเป็นแบบนี้โอ้เป็นแบบนี้เหรอมีถั่วแดงมีงาดำแล้วก็จะเป็นซอสโดยเฉพาะของญี่ปุ่น1 2 3ชิมนะนี่งาดำนะเราชอบงาดำมากกว่าหื้อให้รสชาติเขียวร้อนๆน่ะซุปเปอร์คุ้มค่าตื่นเลยอ่ะมันก็จะเป็นซอสของเขาอันนี้เหมือนเป็นโชยุที่เรากินของคาวอ่ะแต่ว่ามาอยู่ในขนมมีความแปลกมากเราต้องบอกว่านาโตะได้มาถึงเมืองอิวาเตะแล้วนะจ๊ะได้ชิมรสชาติของเมืองคือดังงกเขาเป็นขนมหวานประจำชาติญี่ปุ่นอยู่แล้วหนึ่งในแบบนั้นแล้วเราก็ได้มาชิมที่นี่เมืองอิวาเตะในสไตล์แบบอิวาเตะต้องใช้คำนั้นเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังค่ะคุ้มค่าตื่นมากๆค่ะหลังจากที่เราได้ชิมดังโง่ไปแล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็ควรต้องมาเห็นหน้าตาร้านนิดหนึ่งตรงนี้นะคะนี่เคมบิเกจอชเคมบิเกจอชนี่นะคะอยู่เอาละค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันว่าถ้าเราไม่ได้สั่งแบบเป็นตะกร้าลอยฟ้าเพราะคนก็เยอะมากใช่ไหมคะเราจะได้ชิมดังโง่รสชาติที่นี่ไหมอาจัดเลยที่นี่นะจ๊ะโอเคเปิดไปเลยประตูอยู่ตรงนี้โอ้ร้านสวยมากที่ใจจริงใจจริงสวัสดีค่ะโอ้อันนี้เป็นเบื้องหลังนะคะนี่ดูสิเราจะมีรูปแบบเยอะแยะมากมายเลยอ่ะคือบอกเล่าเรื่องราวของที่นี่นะคะแล้วนี่ก็จะเป็นชาที่เสิร์ฟนะคะนี่โอ้โอเคโอ้上手上手これを使うんで OK ですかタッチのタッチって話ですのタッチโอ้びっくりしたโอ้ถ่ายรูปกันใหญ่เลยอ่ะนี่ไงเขาได้แล้วอู้ยดีใจกันใหญ่เลยใช่มอนิเตอร์นี่ไงเราจะได้เห็นโอโตซังคุณพ่อก็จะได้เห็นว่าโอ้คนที่รับเนี่ยแบบมีความสุขแค่ไหนที่ได้กินแบบชาที่ได้ลองแบบดังโง่อะไรประมาณแบบนั้นพ่อเขาต้องแบบมีความตั้งใจมากๆเลยอ่ะแล้วลองดูซิว่าเขามีความสุขมากๆเลยอ่ะกับการที่เขาได้ส่งมอบดังโง่กับชาในทุกๆวันได้เจอคนในหลายๆสัญชาติมาจากทั่วโลกเขามีความสุขอ่ะคือนอกจากดังโง่อร่อยๆที่เราได้ชิมนะคะพอเรามาอยู่ตรงจุดเนี้ยมันยิ่งอร่อยเข้าไปอีกอ่ะมันแบบมันทำให้หัวใจเราแบบอุ่นมากๆเลยในขณะที่แบบเรามาในช่วงหน้าหนาวมีความสุขมากๆจากเมืองอิวาเตะตั้งแต่เปิดทริปเลยค่ะประทับใจมากจริงๆอ่ะสวยมากเลยเนาะคือระหว่างทางที่เราจะไปดูสะพานไม้ไผ่นะคะเป็นจุดชมวิวจุดหนึ่งสำหรับใครที่มาท่องเที่ยวที่นี่เลยค่ะแล้วดูตรงนี้เราเจอเป็ดดูสิแล้วลำธารน้ำใสสีเขียวมรกตสวยมากเลยเนาะเราจะเห็นน้ำสีเขียวมรกตแล้วก็ใบไม้ที่เปลี่ยนสี
คือสะพานแห่งนี้มีความสำคัญมากนะคะตั้งแต่สมัยแบบยุคสงครามโลกครั้งที่2เลยต้องบอกว่าคือในอดีตเนี่ยในตอนที่เขารบกันแบบหนักหน่วงอะไรเงี้ยเนาะคือการที่เราจะเอาเหล็กเอาอะไรมาทำสะพานมันเป็นอะไรที่ยากมากเพราะว่าคือมันหายากเพราะต้องไปทำปืนเอาไปทำอาวุธอะไรประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเลือกที่จะใช้ไม้ไผ่มันก็เลยทำให้ตรงเนี้ยถ้าคนพื้นที่เนี่ยนะคะอย่างแบบคุณลุงคุณพ่อเจ้าของร้านนางโง่ก็จะเรียกว่าแบมบูบริดจ์ด้วยเรื่องของประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่2นั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มาเช็คอินถ่ายรูปจุดนี้ไม่ใช่เพียงแค่แบบโอ้สะพานสวยวิวธรรมชาติสวยแต่เหมือนมันเป็นหนึ่งในสะพานที่มีเรื่องราวบอกเล่าประวัติศาสตร์ของประเทศญี่ปุ่นด้วยค่ะคุณค่าตื่นมากว่าสำหรับเมืองนี้นะคะฮิราอิซุมิเนี่ยก็ใกล้กับเคมบิเคอิมากๆเลยก็ประมาณสัก10นาทีแต่พอข้ามมาปุ๊บเนี่ยเป็นอีกเรื่องนึงเลยนะคะคือสำหรับเมืองนี้เนี่ยมีวัดวัดนี้เนี่ยคือเป็นวัดที่อยู่ใต้ผาอย่างนั้นเราก็ไม่เคยเห็นเราเห็นแต่ในรูปเดี๋ยวเราต้องไปดูข้างในสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเนี่ยนะคะที่นี่เนี่ยก็จะมีค่าตั๋วเข้าไปข้างใน400เยนสำหรับผู้ใหญ่ก็ประมาณสัก100-120ตรงนี้นี่นะคะก็เป็นจุดที่เราจะมาซื้อตั๋วแหละโดยคนทั่วไปแล้วก็จะมีขายเป็นแบบเครื่องรางของขลังเครื่องรางของขลังที่นี่นะเขาจะมีความน่ารักแล้วก็หลากหลายนะคะอันนี้หนึ่งในนี้คือน่ารักมากนี่ๆๆเป็นกระเป๋านี่ไงสำหรับแบบนักเรียนญี่ปุ่นน่ะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องแบบเรียนหนังสือก็แบบขอให้สอบนู่นนี่นั่นก็ปกป้องคุ้มครองคือหน้าผาค่ะเป็นวัดที่สร้างด้วยไม้แล้วก็สร้างลึกเข้าไปข้างในเลยอ่ะแล้วตัวเคยมีโอกาสได้ไปอย่างแบบอย่างศรีลังกาอย่างนี้เนาะแล้วก็จะมีเป็นเหมือนแบบเป็นวัดที่อยู่หน้าผาแต่เราไม่เคยรู้มาก่อนว่าประเทศญี่ปุ่นเองเนี่ยก็มีเป็นวัดที่อยู่ในเป็นหน้าผาแล้วก็เข้าไปในแบบถ้ำเลยอ่ะคือต้องบอกว่าเราไม่สามารถจะถ่ายตรงๆเข้าไปข้างในได้เพราะว่าด้วยความว่าแบบศักดิ์สิทธิ์มากแล้วก็ด้วยความเชื่อหลายๆอย่างเนาะก็เราก็จะเจอหลายๆที่ที่เป็นวัดหรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เขาไม่ให้ถ่ายทำแบบข้างในตรงองค์เทพองค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรต่างๆอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าใครที่ขึ้นมาบนนี้เนี่ยก็จะมีวิธีการไหว้ที่เป็นของทางวัดของสไตล์ญี่ปุ่นเขาเนี่ยก็คือจะมีในเรื่องของแบบก็จะมีการหยอดเหรียญลงไปแล้วก็จะเป็นแบบตีระฆังอะไรอย่างนี้ตีระฆังซึ่งเหมือนเป็นการบอกองค์เทพเสร็จแล้วก็ออกมาไหว้อีกรอบนึงแล้วก็จะลั่นระฆังอีกรอบนึงอะไรประมาณนั้นเราก็กราบไหว้ขอพรแล้วเราก็โอเคเรียบร้อยก็คือออกไปแต่เนี้ยคือที่เห็นเนี่ยเป็นโครงสร้างคือตรงนี้เป็นวัดถ้าเป็นในไทยคือโบสถ์ไหมนั่นจะเป็นโบสถ์ไหมเนาะเบื้องต้นนะคะเราก็ทำบุญแล้วแต่ศรัทธาเท่าไหร่เราก็ใส่ไปในช่องนี้หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาตีของนะเหมือนกับเป็นการบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์เทพเจ้าอะไรต่างๆล่ะว่าเราจะมาขอพรเหมือนบอกท่านแล้วเราก็จะขอพรนะคะวัดที่มีมายาวนานระดับเป็นพันปีอ่ะลองนึกถึงว่าในอดีตระดับเป็นพันปีตรงนี้น่าจะเป็นแบบรุ่งเรืองเพราะว่าหน้าผานี้กว้างใหญ่มากนะคะแล้วก็มีการแกะสลักเป็นบุดดาเฟสเป็นรูปหน้าของพระพุทธเจ้าที่ตีระฆังของอันนี้ก็คือตีแล้วก็ไหว้ขอพรเท่ากับว่าที่นี่เนี่ยเหมือนกับว่าเป็นวัดที่มีไฮไลท์อยู่ตรงหน้าผาทั้งหมดมีการแกะสลักหน้าของพระพุทธเจ้าแล้วก็มีโบสถ์ที่อยู่ที่ริมหน้าผาสุดยอดเนาะสำ
ำหรับเมืองนี้เนี่ยมีวัดเยอะแล้วหนึ่งในวัดชื่อดังแล้วก็ได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกก็คือวัดนี้แหละคือชูฮอนจินี่แหละในปี2011ค่ะเก่าแก่ตั้งแต่แบบค.ศ.800อะไรเงี้ยเป็นพันกว่าปีแล้วค่ะแล้วก็คือถูกค้นพบคือมีคนเดินขึ้นไปบนเขาแล้วก็เจอวัดแห่งนี้เดี๋ยวถามว่าพอขึ้นมาบนเขาเจอวัดแห่งนี้แล้วสิ่งแรกที่เห็นนะเขาเห็นอะไรในวัดนี่ออกมาแล้วก็ยังมีเรื่องของวิหารโบสถ์ที่เป็นทองคำก็ตอนที่เรามาเนี่ยนะคะจะมีเทศกาลหนึ่งเป็นซีซั่นฤดูกาลของเขานี่อันนี้คือดอกเบญจมาศใหญ่มากนี่ขนาดเราอะสูงดอกไม้ยังสูงกว่าเราอีกแล้วดูเนี่ยดูความใหญ่อลังการ1ปีมี1ครั้งถ้าใครได้ดูว่าแบบเทศกาลในประเทศญี่ปุ่นจะมีอะไรใครจะไปช่วงไหนยังไงบ้างหนึ่งในนั้นก็จะเจอข้อมูลสำหรับเทศกาลนี้แล้วก็อยู่ที่จังหวัดอิวาเตะย้อนกลับไปในคริสต์ศักราช800กว่าคือถ้านับตอนนั้นจนมาถึงตอนนี้นี่คือพันกว่าปีแล้วมีคนขึ้นมาบนภูเขาลูกนี้เราก็เจอวัดแห่งนี้อยู่แบบนี้แล้วพระพุทธรูปข้างหลังเดิมนี่เป็นพระพุทธรูปไม้ทุกวันนี้ก็เป็นพระพุทธรูปไม้แหละแต่เราจะเห็นว่าองค์ของท่านเนี่ยเป็นสีทองเพราะว่าด้วยความศักดิ์สิทธิ์เนาะคนก็มาติดทองคำเปลวจนสุดท้ายเนี่ยองค์ท่านกลายเป็นสีทองแล้วก็สูง4เมตรกว่าเลยนะคะโครงสร้างที่เห็นเนี่ยคือตั้งแต่เจอตอนนั้นเนี่ยแล้วก็มีการทำนุบำรุงมาเรื่อยๆสมัยต่อสมัยรัชสมัยขึ้นมาเรื่อยๆแหละจนปัจจุบันเนี่ยก็เป็นอย่างที่เห็นนี้อย่างวัดญี่ปุ่นก็จะมีเรื่องราวของแบบตักน้ำแล้วก็เหมือนแบบล้างมือให้สะอาดเหมือนเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็คือกินใช่นี่ก็จะเป็นแบบนี้เพื่อที่จะเหมือนแบบชำระล้างร่างกายมือไม้อะไรต่างๆเข้าไปข้างในให้สะอาดก่อนที่จะเข้าไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรแบบนี้ป่ะเข้าไปข้างในกันแบบสำนักข่าวต่างๆมาทำข่าวเพราะว่าเป็นวันแรกของการเปิดแบบไฟเพื่อให้เห็นสีสันของต้นไม้ต่างๆก็คือแฟนตาซีวินเทอร์ที่นี่นะคะนักท่องเที่ยวเยอะแยะเลยที่เราเห็นเนี่ยคือเป็นโถงเป็นอาคารใช้คำนี้ที่สร้างขึ้นครอบของจริงใต้ฐานพระองค์พระตรงกลางเราจะเห็นว่าจะมีศพของเจ้าเมืองเนี่ยเจ้าเมืองคนแรกก็คืออยู่ใต้พื้นดินนี่แหละแล้วก็ซ้ายขวาเนี่ยก็จะเป็นลูกชายแล้วก็อาคารที่เห็นเนี่ยนะคะเราเห็นข้างบนใช่ไหมคือเป็นไม้เนาะใช้ทองคำเปลวอ่ะนี่คือทองคำแท้ๆนะไม่แปลกที่นี่เลยเป็นมรดกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี2011คงไม่ต้องพูดอะไรมากคือสวยงามมากๆเลยจริงๆค่ะบอกงี้นะคะปกติเนี่ยคือตรงนี้เขาไม่ให้ถ่ายรูปนะแต่ว่าแฟนๆรายการน่ะได้เห็นผ่านรายการของเราเมกะเวกคุ้มค่าตื่นถ้าใครอดใจไม่ไหวอยากจะมาตามรอยก็โอเคก็บินตรงเลยจะมาโตเกียวแบบเราหรือเซนไดชินคันเซ็นมา1ชั่วโมงมาถึงเลยสายการบินประจำชาติเขาเปิดแล้วกับฮอกไกโดก็คือเหนือฝั่งเหนือครึ่งทางมาโตเกียวมาคือได้หมดง่ายมากแต่ใกล้สุดก็ลงเซนไดจบหาข้อมูลเรื่องไฟบินกันเองก็แล้วกันสวยมากค่ะเป็นโอเด้งค่ะแต่มันเป็นโอเด้งที่มีเหมือนไข่พะโล้หัวไชเท้ามีสาหร่ายต้มด้วยซุปมีโอเด้งแล้วก็มีไข่ในราคา400เยนก็ประมาณ100นึงเป็นของกินไม่ได้มันแบบมันดูหน้าตาแปลกดิอันนี้ต้องขอนะอันนี้เนี่ยมันก็จะเป็นระหว่างที่เราจะขึ้นเรือกิจกรรมนึงเกบิเคเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่แบบโด่งดังของจังหวัดอิวาเตะค่ะใช้เวลาล่องเรือประมาณครึ่งชั่วโมงเราจะเห็นความสวยงามของธรรมชาติระหว่างทางคือรูปนี้นะต่อเชื่อว่าหลายๆคนในประเทศไทยต้องเคยเห็นแล้วก็ต้องแบบเฮ้ยมันคือที่ไหนมันคือที่นี่นี่เองอิวาเตะทีนี้ก่อนขึ้นเรือเนี่ยเราก็ต้องเติมพลังนิดนึงอู้โอเด้งโอเด้งอากาศเย็นๆแบบนี้ดูเลย
น่าเสียดายมากๆเวลามันผ่านไปไวจริงๆแล้วยังมีเรื่องราวอีกเยอะแยะมากมายนะคะไม่เป็นไรติดตามได้ในสัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้าจะมีเส้นทางล่องเรือที่บอกได้เลยว่าครั้งหนึ่งในชีวิตอยากให้มาลองมีประสบการณ์ที่นี่ที่จังหวัดอิวาเตะมันคุ้มค่าตื่นมากๆค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณแฟนๆรายการนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ที่อยู่เคียงข้างเรามาตลอดค่ะ PTT Station Michelin Sync Corporation 108trip.comสายการบินไทยค่ำคืนนี้ขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะแล้วก็พรุ่งนี้อย่าลืมที่จะตื่นมาแล้วก็ทำ1 วันให้คุ้มค่าตื่น